จริงๆบรรยากาศอย่างนี้นะครับน่าจะพาคงพาแฟนมานะครับแต่ว่าข่อยบ่มีแฟนข่อยมาผู้เดียวเที่ยวเดียวได้ครับเที่ยวเดียวได้เที่ยวเดียวได้ครับเดี๋ยวพาไปสำรวจร้านค้าครับอาหารครับพาไปสำรวจอาหารนะครับห้องน้ำก็จะอยู่ด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวยังไงก็ไปซื้อของกินไปตุนไว้ก่อนครับน้ำอาหารลองท้องกันครับกินข้าวแต่เช้าแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องครัวครับห้องน้ำก็จะอยู่ด้านหลังนะฮะตรงนี้นู่นครับก็จะเดินไกลนิดนึงเดินไกลหน่อยครับอันนี้ก็จะมีสวนหย่อมต้นไม้ต้นอะไรเอ่ยเสียดายครับผมมานั่นเกินไปถึงเย็นเกินไปพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นแต่เช้าครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ารถไฟออก 9:15 ครับมีเที่ยวเดียวครับไปกรุงเทพนะครับที่สถานีห้วยยางนะครับรถไฟก็มีทุกเที่ยวแหละครับแต่ว่ามันไม่จอดนะครับต้องตื่นเช้านิดนึงครับวันนี้พรุ่งนี้ดีนะครับวันนี้มันไม่มีเครื่องดื่มขายครับโอ้ยหาขวมเอ้ยหาขวมเอ้ยผมก็ว่าต้นอะไรบ้านข่อยบอกเยอะแยะครับต้นข่อยโอ้มันคือดัดแต่งงามจังสิเนาะปลูกอยู่บ้านคือมีแต่ต้นใหญ่ๆแท้ตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารครับมีอะไรขายบ้างอย่างเรื่องอาบน้ำก็มีของกินเพียบของกินเพียบครับแต่กลัวว่าจะอดตายเสียอย่างเดียวไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับตอนเย็นผมก็สั่งข้าวสั่งของไปใช้นะครับหมดประมาณ200บาทครับโชคดีที่ไม่มีเบียร์ไม่งั้นน่าจะหมดเยอะกว่านี้นะครับงบประมาณก็มีกระติฟันสบู่มีของใช้ครบนับครับอยู่นี่ต้องเตรียมมาครับเผื่อใครมาแบบฉุกเฉินครับเหมือนผมครับอันนี้ก็สั่งข้าวไว้2กล่องครับเผื่อไว้รอบดึกครับพออยู่นี่ก็จะปิดประมาณทุ่มหนึ่งนะครับปิดให้บริการทุ่มหนึ่งนะครับยังไงก็สั่งไว้ก่อนดีกว่าเผื่อไว้รอบดึกก็ร้านอาหารก็ปิดประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็เลยซื้อเสบียงมาตุนนะครับกินข้าวแล้วนะครับแล้วก็มีห่อไว้หน่อยสำหรับอุปกรณ์เครื่องนอนนะครับแผ่นปูหมอนและก็ถุงนอนทางอุทยานก็มีให้เช่านะครับแผ่นปูก็20บาทหมอนก็20บาทถุงนอนก็20บาทจริงๆผมก็เป็นคนขี้ร้อนนะครับแต่ก็เซฟไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ2ทุ่มนิดนิดครับบรรยากาศเขาก็นอนกันหมดแล้วนะครับพักผ่อนจริงๆครับหนีจากความวุ่นวายเมืองหลวงครับบรรยากาศคืนนี้ก็นอนที่นี่นะครับขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าเลเจ้ามหาสมุทรขอลูกหลานอาศัยบารมีของท่านนะครับ
รยากาศยามเช้าริมชายหาดครับโอ้อะไรจะสดชื่นขนาดนี้โผล่ออกมาก็เจอหาดก็ได้เวลาเก็บเต็นท์แล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ควรจะทำให้เต็นท์แห้งก่อนนะครับถ้ามีน้ำคงน้ำค้างหรืออะไรนะครับถ้ามันแห้งสนิทนิดนึงนะครับค่อยเก็บประตูหน้าต่างเรารูดซิปออกนะครับไม่รูดซิปปิดไม่ต้องปิดไว้หมดนะครับเพื่อป้องกันแรงดันของลมค่าตัวรถไฟ60บาทนะครับลุงเมื่ออย่างคือดีรถไฟมาแล้ว9โมง50ครับบวกลบนิดหน่อยครับThank you.
ไปลงสถานีบางขุนนนท์ก็ได้ครับสระน้ำร้อนกับบาท